เสียงนั่นมันคือคำสาปคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นตอนนี้เหลือยังไม่กี่คนหากเราไม่ยอมรับอำนาจของปีศาจปีศาจก็จะทำร้ายหรือว่าล่อลวงเราไม่ได้มึงไม่เห็นอย่างที่กูเห็นมึงไม่ได้ยินอย่างที่กูได้ยิน